กับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการ2หุ้นครับเราจะไปคุยกับคุณประกิตสิริวัฒนเกตครับผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนครับคุณประกิตสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอกครับคุณประกิตวันนี้ชวนคุยภาพใหญ่นิดนึงภาพเกี่ยวกับการลงทุนนิดนึงในปีนี้เพราะปีนี้ชัดเจนว่าตลาดหุ้นปีนี้ดีกว่าปีแล้วนะครับแต่ถ้าปีไม่รู้นะแต่ยังกำลังจะถามคุณประกิตว่าเราจะทำกลยุทธ์เราจะทำตัวยังไงเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยทั้งปีโอ้โหเหนื่อยมากนะครับปีนี้ดูท่าทางจะดีขึ้นคุณประกิตประเมินยังไงคืออย่างแรกเนี่ยต้องคิดก่อนว่าไอ้ที่ดีขึ้นเนี่ยมันจะดีขึ้นได้ยาวๆไหมก็หลอกไหมเพราะว่าปีที่แล้วมันก็มีหลายช่วงที่หลอกให้เรารู้สึกดีแล้วก็จบด้วยความเลวร้ายใช่ใช่ซึ่งถ้าเราย้อนไปดูปัจจัยนะครับที่กดดันเราในปีที่แล้วเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ 3-4 เรื่องใหญ่ๆเรื่องแรกก็เรื่องดอกเบี้ยนะครับเรื่องดอกเบี้ยที่เฟดส่งสัญญาณขึ้นต่อเนื่องนะครับเรื่องที่2คือเรื่องเงินเฟ้อนะครับคือเงินเฟ้อมาตามราคาน้ำมันแล้วก็มาตามสภาวะเศรษฐกิจในช่วงต้นที่เศรษฐกิจสหรัฐค่อนข้างขยายตัวแรงมากนะครับแล้วก็เรื่องที่3คือเรื่องของข้อพิพาทการค้าครับนะฮะแล้วก็มาสู่เรื่องที่4ก็คือการโจมตีค่าเงินในกลุ่ม Emerging Market ครับนะครับซึ่งการโจมตีค่าเงินในกลุ่ม Emerging Market มันก็เกิดเหตุผลมาจาก3เรื่องแรกครับก็ย้อนกลับมาดูที่ในปีนี้เนี่ยปรากฏว่าไอ้3เรื่องกดดันแรกเนี่ยมันผ่อนคลายจะหมดนะดอกเบี้ยเฟดส่งสัญญาณได้ขึ้นแล้วแล้วก็ตลาดเชื่อว่าจะลดด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะกลายเป็นปัจจัยบวกให้กับเราในช่วงเดือนมิถุนายนการประชุม FOMC นะครับตอนนี้เราคงได้เห็นนะครับแล้วก็เรื่องเงินเฟ้อเนี่ยปรากฏว่าก็ยังต่ำมากเฟดก็เปลี่ยนปรับวิธีในการที่จะพิจารณาเรื่องเงินเฟ้อนะครับจากเดิมนะครับอาจจะเซตเป็นtarget ไปเลยต่อไปนี้เขาจะมาพิจารณาเป็นเรื่องของ average เป็นค่าเฉลี่ยแทนนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยเรื่องข้อพิพาทการค้าเราก็จะเห็นได้ว่าอย่างช่วงเช้าวันนี้เนี่ยก็มีประเด็นบวกเข้ามาแล้วว่าอาจจะมีการใกล้บรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายกันแล้วน่าจะมีการเซ็น MOU กันระหว่าง2ผู้นำได้ในเดือนพฤษภาคมเราเห็นได้ว่า3เรื่องเนี่ยมันพลิกจากลบกลายมาเป็นบวกนะครับเพราะฉะนั้นในปีนี้นะครับจะเกิดเหตุการณ์แบบเมื่อปีที่แล้วไหมเนี่ยมันเลยเป็นไปไม่ได้ไงแต่ตอนนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราเคยคุยกันมาแล้วนะครับตั้งแต่ตอนต้นปีแล้วนะครับว่ามองมุมมองในปีนี้มันค่อนข้างที่จะดีขึ้นอย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่านะครับภาพของตลาดอาจจะไม่ได้ดีอะไรรุนแรงมากสุดๆเลยคงไม่ได้ขนาดนั้นนะครับเป็นผลเพราะว่าภายใต้สิ่งดีๆที่เราเห็นเนี่ยมันก็ยังมีความเสี่ยงซ่อนเช่นเรื่องเงินเฟ้อเราก็ยังต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าราคาน้ำมันเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่จะชุดขึ้นไม่หยุดเราต้องมีการประชุมโอเปกในเดือนมิถุนายนนี้สิ่งต้องติดตามคือเขาจะมีข้อตกลงที่จะขยายระยะเวลาในการลดกำลังการผลิตไหมถ้าขยายระยะเวลาไปอีกเนี่ยเราเชื่อว่าน่าจะเป็นตัวขับเคลื่อนราคาครับก็ราคาน้ำมันแล้วเงินเฟ้อจากคอสพุทมันก็จะมาอันนี้ก็น่ากลัวนะครับเราเรื่องข้อพิพาทการค้าแม้ว่าตอนนี้จะจบเนี่ยแต่ว่าต้องอย่าลืมว่าปีหน้าทำจะมีการเลือกตั้งใหญ่ดังนั้นปลายปีนี้เขาก็มีสิทธิ์ที่จะหาเรื่องได้อีกรอบเองนะครับเพราะนั้นครึ่งปีหลังของปีอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราต้องระมัดระวังหน่อยแต่จากวันนี้ไปจนถึงเดือนมิถุนาเนี่ยผมคิดว่าประเด็นบวกกำลังรอเราอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลนะครับการที่บรรดาธนาคารกลางต่างๆทั้ง ECB ทั้ง BOJ รวมไปถึง Fed เนี่ยจะเดินเรื่องนโยบายการเป็นผ่อนคลายในเดือนมิถุนายนเนี่ยออกมาตรการกันพร้อมกันเนี่ยในมิถุนายนมันมีสูงมากแต่ดังนั้นตลาดช่วงนี้เลยยังมีโอกาสไปต่อได้นะครับเพียงแต่ว่าครึ่งหลังของปีเนี่ยอาจจะต้องระวังหน่อยนะครับดีครับแปลว่าปีนี้ในมุมของคุณประกิตเนี่ยถึงแม้ดีกว่าปีที่แล้วแต่ก็จะไว้ใจไม่ได้ดิก็ต้องเล่นเป็นรอบฟังดูใช่แล้วก็คือสิ่งหนึ่งที่ผมมักจะมองเสมอคือว่าตลาดเนี่ยจะเคลื่อนไหวโดยการรับรู้นะครับรับรู้ทิศทางเศรษฐกิจเนี่ยไปล่วงหน้าอย่างน้อย 6-9 เดือนนะครับคือแต่ตอนนี้ผมเชื่อว่าตลาดเนี่ยกำลังแอคชั่นจากความคาดหวังเศรษฐกิจในช่วงไตรมาส4นะครับคือรู้อยู่แล้วว่าไตรมาส4เศรษฐกิจเราฟื้นแน่เพราะว่าตอนนั้นน่าจะมีการจัดตั้งรัฐบาลอะไรได้ทุกอย่างนะครับแต่ว่าไอ้ความเสี่ยงก็คือในครึ่งปีหลังเนี่ยมันก็จะไปแอคชั่นตามเศรษฐกิจในช่วงไตรมาส2ปีหน้าถูกไหมครับไตรมาส1ไตรมาส2ปีหน้าซึ่งตอนนั้นน่ะมันมีความเสี่ยงหลายมิติมากนะครับโดยเฉพาะการดำเนินนโยบายในบ้านเราเองเนี่ยมันเป็นขัดเยอะเพราะรัฐบาลมันจะค่อนข้างขาดเสถียรภาพปัญหาจะเกิดขึ้นเยอะในช่วงไตรมาส1ไตรมาส2ปีหน้าดังนั้นช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่ดีแต่อย่างที่บอกครับว่ามันดีได้ไม่มากแล้วก็น่าจะไปเหี่ยวในครึ่งหลังของปีนะครับพี่ครับ
ถ้าอย่างนี้สมมุติเราหุ้นเซตเราเล่นเป็นรอบเราจะพอจะมีกรอบหรือกรอบต้องดูเป็นช่วงครับคือในตอนนี้อย่างน้อยๆวันนี้จนสิ้นเดือนนี้ผมคิดว่า1685เราคงได้เห็นแน่ๆแหละครับดังนั้นช่วงนี้ก็คือคอสเลยซื้อหุ้นเลยนะครับลงทุนระยะสั้นไปนะครับแต่ว่าพอถึงปลายเดือนหรือต้นเดือนหน้าเป็นผมจะขายนะผมขายแน่นะครับเพราะว่าตั้งแต่ต้นเดือนหน้าจนถึงกลางเดือนเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาที่โดยเฉพาะช่วงวันที่8 9 10จะเป็นช่วงเวลาที่บรรดาบริษัทจดทะเบียนประกาศงบซึ่งผมคิดว่ามันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเขาว่าไม่ค่อยดีก็คือแย่เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับแย่กับช่วงเดือนกันยายนที่แล้วนั้นตลาดจะต้องมีถูกเซลล์แน่ๆแล้วความเสี่ยงที่จะเกิดเซลล์ออนแบงค์ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมมันมีสูงมากเกินโดยหลายๆปีที่ผ่านมามันเกิดเหตุการณ์นี้จนเกิดมากเกินไปจนผมไม่อยากเสี่ยงดังนั้นแต่ว่าวันนี้จะถึงสิ้นเดือนคือเราซื้อหุ้นเก่งเล่นรอบระยะสั้นพอถึงปลายเดือนเราขายก่อนนะครับเราขายก่อนแล้วก็รอให้มันพ้นช่วงกลางพฤษภาไปเนี่ยเราค่อยเริ่มมาหาซื้อหุ้นกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพราะอะไรเพราะว่าช่วงเดือนมิถุนายนผมว่าข่าวดีรออยู่เยอะนะครับทั้งเรื่องของการฟอร์มรัฐบาลการมีทีมครม.ทั้งเรื่องของ ECB BOJ Fed ออกมาตรการนะครับนั้นข่าวดีรออยู่ช่วงมิถุนายนนะครับก็เล่นรอบไปนะครับซื้อวันนี้ขายไปเดือนซื้ออีกทีกลางเดือนพฤษภาแล้วก็ลุ้นเอาตอนเดือนมิถุนายนครับแล้วตัวหุ้นในดวงใจมีไหมคือธีมบางปีผมยกตัวอย่างหุ้นไฟฟ้าเนี่ยเป็นธีมที่เล่นได้มาสักปี2ปีแล้วนะปี2ปีแล้วนะครับแต่ถ้าไปเล่นบางกลุ่มมันก็จะไม่ได้ตังค์เรามีธีมไหมปีนี้ว่าเราจะเล่นกลุ่มไหนที่น่าสนใจคือธีมในปีนี้จริงๆแล้วอ่ะครับเอาง่ายที่สุดปีที่สุดเนี่ยก็คือพวกโรงไฟฟ้ากับพวกแบบ property fund พวกหลีดเนี่ยแหละครับพวกปีนี้เนี่ยดอกเบี้ยมันจะไม่ขึ้นถูกไหมถูกครับไม่แปลกใจเลยว่าทำไมโรงไฟฟ้ามานะครับแล้วทำไมพวกกองหลีดกอง infrastructure fund หรือว่าพวก property fund หลายๆกองมานะครับมันปีนี้หดมากเพราะนั้นธีมนี้ผมว่ายังลงทุนได้นะครับถ้าถัดจากกลุ่มนี้นะครับจะเป็นอะไรดีที่ให้ปันผลดีๆแล้วearning ไม่น่ามีปัญหาเนี่ยผมอยากมองอสังหาเพราะว่าอสังหาเนี่ยมันโดนแรงกดดันจากเรื่องloan to valueไปเยอะมากๆแล้วโดนแรงกดดันจากเรื่องเกณฑ์แบงค์ชาติไปเยอะนะครับแต่ว่าเราเริ่มใช้แล้วตอนนี้เกณฑ์แบงค์ชาติเริ่มใช้ละแล้วเราสังเกตเห็นได้ว่าภาคธุรกิจ developer เนี่ยก็ปรับตัวได้นะครับบรรดา developer ปรับตัวได้นะครับพีเซลไม่ได้แย่หลายๆโครงการยังทำได้ไปต่อได้นะครับเพราะทุกอย่างเนี่ยเรามัดระวังกันมาตลอด 3-4 เดือนแล้วนะครับตอนนี้คือทุกแปลว่าผลกระทบอ่ะมันไปถึงจุดต่ำสุดไปแล้วนั้นกลุ่มอสังหามันเลยน่ามองก็ปันผลกันดีครับอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกนึงสำหรับตีดอกเบี้ยไม่ขึ้นนะครับอีกอันนึงที่ผมมองว่าน่าสนใจก็คือเรื่องของราคาน้ำมันครับราคาน้ำมันตอนนี้ลงยากมากเพราะว่าความร่วมมือระหว่างรัสเซียกับโอเปกมันเข้มข้นเหลือเกินในการลดกำลังการผลิตนะครับเรื่องนี้เราเคยคุยกันไปแล้วตั้งแต่ต้นปีแล้วว่าเราน่าจะต้องมีสอพอเก็บไว้ในมือนะครับซึ่งก็ตีนี้ก็ยังได้ยาวๆตีนึงก็คือเป็นเรื่องของการเลือกตั้งการจัดตั้งรัฐบาลนะครับอันนี้ก็เคยคุยกันแล้วว่าจัดตั้งรัฐบาลเรารู้อยู่แล้วว่าคนที่เกี่ยวข้องแล้วก็ได้ประโยชน์สูงสุดกับในตลาดหุ้นเนี่ยก็คือภูมิใจไทยหรือคนที่ถือหุ้นในบางบริษัทแล้วก็เป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยด้วยเนี่ยมันก็คือสเตทคอนนะครับซึ่งมันใกล้จะได้ยาวๆเหมือนกันธีมนึงที่ผมคิดว่าต้องมองก็คือปีนี้เนี่ยเราได้เห็นแล้วว่า EPS ของตลาดเนี่ยถูกดาวเกรดลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับจาก118จนตอนนี้เหลือประมาณ108นะฮะแปลว่าความเสี่ยงเรื่องผลประกอบการจดทะเบียนดีสูงมากดังนั้นถ้าเราจะลงทุนในหุ้นอะไรก็คงต้องลงทุนในเน้นที่หุ้นที่หนึ่งมันมีรายได้แน่นอนครับและน่าจะมีกำไรเติบโตแน่นอนซึ่งกลุ่มหุ้นพวกนี้ก็คือพูดง่ายๆคือต้องมีแบ็คล็อกหรือต้องมีการเซ็นสัญญางานในมือหนึ่งในนั้นก็มีสเตคอนอย่างที่สองคือพวกโรงไฟฟ้าที่ยังแลกกาดอย่างเช่นบิ๊กกริดทีนี้จะโตโหดนะฮะบิ๊กกริดก็มีทางเลือกหนึ่งหรืออาจแล้วตีมสุดท้ายนะฮะตีมสุดท้ายก็คือตีมตามเรื่องของพวกพ olicyตีมก็คือการที่รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือต่างๆอย่างเช่นอย่างเช่นกลุ่มสื่อสารก็คือแอดวานครับนะก็แอดวานนะครับบีกรีนสเตคอนสอผอก็ยังเป็น4ตัวที่ผมคิดว่าเราต้องดีแล้วก็จะปิดท้ายด้วยพวกหุ้นเก่งตีมท่านหนึ่งที่ออกมาดีมากๆซึ่งมันมีหลายตัวมากนะครับทั้ง GFPT ทั้ง Global CPN MTC สวัสดี Eon KTCนะครับ CKITB Stake นะครับแล้วอื่นๆอีกที่ผมยังจารณัยได้ไม่หมดเนี่ยเราก็จะเลือกมาสักตัวซึ่งผมขอไปเลือกกลุ่มการเงินซึ่งกลุ่มการเงินเนี่ยข้อดีก็คือตั้งแต่ต้นปีถึงตอนนี้เนี่ยอัตราผลตอบแทนเมื่อเทียบกับหุ้นอื่นๆใน Sensitivity เนี่ยมันยังต่ำ
นั่นก็คือ MTC เราเห็น MTC ขึ้นดูเหมือนขึ้นมาเยอะนะครับแต่ตั้งแต่ต้นปีเราเนี้ยมันขึ้นมาน้อยมากถ้าเทียบกับตัวอื่นที่ไปแล้วนะเพราะฉะนั้น MTC ก็เป็นอีกหนึ่งใน5ตัวที่น่าสนใจนะครับก็สรุปแล้วก็ตามทีมที่มีเมื่อกี้พูดไปทั้งหมดก็มีทอพอสเต็กอีกิน MTC Advance นะครับชัดเจนครับแล้วภาพรวมปีนี้ตลาดหุ้นโดยเฉลี่ยทั้งปีในถ้าเอาครึ่งปีแรกก่อนก็ได้ในคุณประกิจในมุมของคุณประกิจเนี่ยคิดว่าจะดีกว่าปีแล้วหรือแย่กว่าปีที่แล้วมันดีกว่าแน่นอนครับพี่เพียงแต่ว่ามันคงไปเกินกว่า 1,700 ยากมากยิ่งยากเลยใช่ไหมน่ากลัวนะครับเพราะว่า valuation มันไม่ได้เข้าใจ earning ไม่มานะครับแล้วก็ช่วงนี้เราอาจจะเป็นช่วงหลั่นล้าเพราะเรากำลังคาดหวังเศรษฐกิจในช่วงไตรมาส3ไตรมาส4ครับแต่ถ้าเกิดตัวเลขมันออกมาแล้วมันไม่ใช่มันจะแย่นะครับดังนั้นปีนี้ดีแต่สิ่งที่ผมอยากจะระวังก็คือปลายปีตั้งแต่ครึ่งหลังของปีแล้วก็ปีหน้าผมคิดว่าความเสี่ยงที่เราจะได้เห็นตลาดพังเนี่ยมันสูงครับครับชัดเจนครับคุณประกิตครับเรื่องตลาดพังในปีหน้าเดี๋ยววันหลังขอขยายความดังๆนะเดี๋ยววันหลังคุยกันครับขอบคุณมากครับคุณประกิตครับครับครับสวัสดีครับครับประกิตศรีวัฒนเกตครับผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนครับ